โอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะลองส่งค่าขึ้น IBM Bluemix นะครับคลิก Start ในระยะเวลา1นาทีนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันขั้นแรกนะครับ Library อันนี้ทำไว้ให้น้องๆใช้ที่ชมรมนะครับก็คือเลือกตัวอย่างนะครับมา MQTT Wrapper Cloud Services นะครับแล้วก็ไป MQTT Bluemix ADC Quick Start Test นะครับมาถึงก็แก้ SSID ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้แก้ชื่อให้เป็นชื่อของตัวเองนะครับว่ากราฟของเราจะชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ Data อันนี้เป็น ADC ไม่ต้องแก้ก็ได้มาถึงเข้าโหมด Fat แล้วก็กด Reset นะครับแล้วก็กดเบิร์นโปรแกรมลงไปเลยเดี๋ยวก็จะรอแป๊บหนึ่งนะครับจุดๆก็จะวิ่งจนกว่าจะหมดตรงนี้ Config ก็คือ Config มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแก้แค่ชื่ออย่างเดียวก็พอทีนี้พอแฟตเสร็จปุ๊บเปิดคอนโซลขึ้นมาครับถ้าต่อ Wi-Fi เสร็จแล้วมันจะให้ลิงก์มา1อันนะครับก็ก๊อปไปเลยสุดยอดดีละแล้วก็เอามาใส่เว็บที่จะเปิดนะครับอันนี้มันจะเป็น Mac Update เท่าไหร่18FE34ระหว่างรอโหลดก็ Data ที่เราส่งนะครับขึ้น Bluemix จะเป็นฟอร์แมตนี้นะครับก็คือ root จะเป็น D นะครับ object ก็คือ my name ชื่ออะไร ADC พวก counter heap second นี่ตัว library เป็นคนทำให้นะครับมาดูวันนี้ได้กราฟแล้วทีนี้ ADC มันเป็น843เราอยากให้มันลองเปลี่ยนก็เอามือจิ้มไปที่ ADC ครับแล้วก็รอดูกราฟได้เลยกราฟก็ขึ้นอยู่แล้วก็ลองปล่อยมือครับโอเคอันนี้กราฟก็ลงแล้วจิ้มอีกกราฟขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับทีนี้ดูตัวอย่างไปแล้วมาดูที่โค้ดบ้างเมื่อกี้ดู Data ไปแล้วด้วยว่ามันส่งยังไงนะครับก็จะมีแค่2ส่วนนะครับเราทำไว้เป็นฮุกนะครับฮุกแรกก็คือที่เราดูไปก็คือจะส่ง data ก็ใส่คีย์เข้ามาเลยจะส่งอะไรมาก็เพิ่มแล้วก็ใส่เข้ามาเลยนะครับแล้วก็ถ้าจะแก้ไขอะไรก็ให้ทำที่ hook configuration นะครับมันจะส่ง pointer จริงๆจะส่ง object มานะครับแล้วก็เราว่าแก้ไปเลยอันนี้จะ override ค่า default ทั้งหมดที่อยู่ใน library นี้นะครับก็คือเขาจะให้ส่ง client id ไปเป็น d colon quick start นะครับก็คือชื่อโปรเจกต์ของIBM Bluemix นะครับจริงๆแล้วมันเป็น Internet of Things อะไรอะ Foundation มากกว่านะครับแต่อันนี้เรียกชื่อนี้ไปก่อนก็ Topic Publish ก็ฟิกเป็นตัวนี้นะครับที่เหลือก็เรียบร้อยแล้วส่ง Data มีอีกฮุกนึงก็คือฮุก Publish Data นะครับฮุกนี้จะทำงานเมื่อส่ง Data ไปแล้วนะครับก็จะ Return ค่ามาให้ปรินท์ด้วยนะครับอันนี้เราก็ปรินท์ไลน์ออกมาซึ่งที่เราเห็นก็อยู่ตรงนี้แหละมันก็จะเข้าฮุกpublish data เมื่อกี้นะครับโอเคก็ส่วนรายละเอียดส่วนอื่นๆก็มาเจอกันวันงาน ESP 8266 Meetup นะครับวันเสาร์ที่เชียงใหม่เมกะคลับนะครับโอเคสวัสดีครับ